อีวากิเลียนบุกโลกแล้วโหเรียกได้ว่า MSI มากันแบบยกขยงยกเซตกันเลยทีเดียวนะครับเปิดตัวคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ามีทั้งเมนบอร์ดพาวเวอร์ซัพพลายชุดน้ำเคสและจริงๆเนี่ยมีการ์ดจอด้วยนะครับที่เป็นลายอีวากิเลียนทั้งหมดเลยแต่วันนี้แอบน่าเสียดายนิดนึงการ์ดจอมาไม่ทันนะครับผมจะรีวิววันนี้เท่าที่มีก่อนใครที่เป็นสาวกแฟนการ์ตูนอีวากิเลียนเนี่ยผมบอกได้เลยเดี๋ยวรอติดตามมีขายแน่นอนในไทยนะครับซึ่งของแต่ละอย่างวันนี้เนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหนไปดูพร้อมๆกันเลยก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะมาประกอบคอมเซ็ตที่เรียกว่าเป็นเซ็ตอีวากิเลียนทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเคสตัวนี้ก็เป็นเคสตัวรหัส 110R จากทาง MSI นะครับเป็นเคสที่เรียกว่า MSI ใช้งานมาค่อนข้างยาวนานมากแล้วก็วันนี้เอามาทำลวดลายที่แบบดูดิสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นทั้งฝาหลังนะฝาหลังก็เนี่ยลายดูสวยงามสุดยอดนะครับแล้วก็ Power Supply ครับนี่เลยตัวที่ผมได้รับมาตัวนี้นะครับจะเป็นในรหัสรุ่น MAG650BN เป็น Power Supply 650 วัตต์นะครับซึ่งอยู่ในมือผมที่เรียบร้อยแล้วครับด้านหน้าสวยงามมากมีโลโก้นะครับผม01นี่ทำเป็นสีม่วงคอนเซ็ปต์ตามอีวากิเลียนนะครับผมแล้วก็ด้านข้างครับเป็นฉลากสวยงามมีโลโก้ MSI อยู่ตัวนี้เป็น80พลัสบอลไม่สามารถถอดสายได้นะตัวนี้ไม่สามารถถอดสายได้บอกก่อนเลยว่างานดูดีมากหลายๆคนมองของ Power Supply ใส่เครื่องไปสุดท้ายวางคว่ำมองไม่เห็นอยู่ดีนี่ไงด้านข้างดูสวยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ Power Supply แต่สิ่งที่สวยที่สุดเนี่ยในเซตเนี้ยเท่าที่ผมเห็นมานะครับการ์ดจอผมยังไม่เห็นยังไม่มีเปิดตัวแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วรู้สึกสวยและโดนใจที่สุดครับนี่คือเมนบอร์ด Evagrianโปรเจกต์นะครับเป็น e โปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าสวยมากตัวสีม่วงตัวนี้เขาจะทำเป็นสีม่วงอโนไดซ์นะครับทำเป็นอโนไดซ์สวยงามเนี่ยมันคือตัวรุ่นนี้ครับ MAG B660 Tomahawk EVA e โปรเจกต์นะครับผมเป็นตัว EVA e โปรเจกต์ซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้เป็นชิป B660 นะครับแล้วก็รองรับแรม DDR5 หน้าตาเมนบอร์ดเรียกว่าสวยงามมากเรามาดูในส่วนของตัวเมนบอร์ดดีกว่าตัวเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ดที่เรียกว่ารองรับการใช้งานได้เต็มทุกฟังก์ชันแค่ไม่สามารถโอเวอร์คล็อกได้พอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังครับมี Wi-Fi มาให้ด้วยสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีพวกพอร์ต USB อะไรต่างๆค่อนข้างครบตัวที่เป็นแจ็ค 3.5 มิลนะครับ SPDIF นะครับระบบเสียงมีมาให้ครบตัวบอร์ดเนี่ยมีเขียนลายเท็กเจอร์ละเอียดสวยงามมีแบ่งโซนต่างๆครบหมดแต่ที่สำคัญดูด้านหลังเมนบอร์ดครับด้านหลังเมนบอร์ดมีลายด้วยโอ้โหเก็บทุกจุดจริงๆนะครับแต่น่าเสียดายใส่เคสไปมองไม่เห็นอยู่ดีนะครับอันเนี้ยถือว่าทำออกมาได้โดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นวันนี้ที่เขามีมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวชุดน้ำตัว MAG Colid Quick C240 EVA E Project นะครับเป็นชุดน้ำที่เรียกว่าสวยโคตรต้องดูตอนเปิดเครื่องถึงจะเห็นชัดนะครับชุดน้ำตัวนี้ก็คือมีพัดลม2ตัวทีเด็ดมันจะอยู่ในส่วนลวดลายตัวปั๊มครับแล้วก็ในส่วนด้านข้างหม้อน้ำซึ่งนี่อยู่ด้านนอกตรงนี้แล้วครับก็จะมีโลโก้นะครับแล้วก็สายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบสายถักเลยนะครับสายถักดูสวยงามดูโดดเด่นดูดีมากๆพร้อมทั้งในส่วนด้านข้างหม้อน้ำครับอีวากิเลียน e project MSI มีการสกรีนเอาไว้ครบทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งในส่วนของการ์ดจอวันนี้ผมขอใช้การ์ดจอตัวนี้แล้วกันนะครับ Ventus 2X นะครับจริงๆเดี๋ยวมันก็จะมีการ์ดจอตัวที่เป็น Evagrian ด้วยนะครับเพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เปิดตัวออกมาในวันที่ผมถ่ายทำแต่ไม่แน่นะวันที่ผมออนแอร์ไปแล้วอาจจะมีการ์ดจอเปิดตัวมาให้ถ้าเกิดมันมีเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตรงนี้ไว้ให้แต่ถ้ายังไม่มีก็ไม่มีรูปตรงนี้แล้วกันนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวเรามาลองประกอบเครื่องนี้ดูกันดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนไปประกอบกันเลยประกอบเสร็จแล้วครับกับเจ้า MSI Evagrian E Project สวยผมต้องใช้คำพูดว่ามันสวยมากแต่แบบเครื่องนี้คือพลาดจุดเดียวเสียดายจุดเดียวจริงๆก็คือในส่วนการ์ดจอนะครับคือของมาไม่ทันนะครับมันติดปัญหานิดนึงนะครับไม่งั้นก็ได้เป็นการ์ดจอสีม่วงๆ Evagrian แบบสวยงามโคตรๆนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ย
ท่าที่ผมลองสังเกตนะถ้าสมมติเราปรับไฟให้มันเป็นแบบสีม่วงทั้งเครื่องเนี่ยให้มันเป็นแบบธีมของตัว Evangelion เนี่ยน่าจะถูกใจมากๆนะครับตัวเคสมีการโชว์ในส่วนของตัว Power Supply นี่01 Evangelion E Project นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปั๊มน้ำดูนี่สวยงามมากตัวนี้ก็ออกมาโชว์ในส่วนของตัวสกรีนหม้อน้ำที่ดูสวยนะครับไฟอะไรต่างๆซิงเข้ากันได้ดีเนี่ยตัวเมนบอร์ดดูสีม่วงๆก็ถ้าปรับให้มันเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยเนี่ยงามโคตรแน่นอนนะครับผมก็นี่มันสามารถกดซิงเปลี่ยนได้เลยนะที่ตัวเคสนี่ให้มันเป็นสีม่วงอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนสีไฟแรมทีหลังเอาก็ได้ให้มันเป็นม่วงๆให้มันเป็นธีมอีวาเกเลียนโอ้โหสวยมากซึ่งในส่วนของตัวสเปคเครื่องนี้ที่ผมประกอบนะก็จะมีในส่วนของตัว CPU เป็น Intel Core i7-12700F นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว RAM เนี่ยเป็น DDR5 G-Skill Bus 6000นะครับแล้วก็ M.2 ทั่วไปเมนบอร์ด everything ต่างๆตามนี้เดี๋ยวไปลองเล่นเกมกันดูดีกว่าว่าเครื่องนี้เนี่ยเล่นลื่นเปล่าสวยแล้วมันเล่นได้จริงไหมแล้วมันดีจริงหรือเปล่าไปดูพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่จะไปลองเล่นเกมนะครับสเปครายละเอียดที่วันนี้ผมประกอบจะเป็น i7-12700F ครับ8P Core 4E Core 20 Thread นะครับแล้วก็ในส่วนตัว RAM เนี่ย Bus 6000-3636-76 32GB เป็น DDR5 นะครับผมแล้วก็ในส่วนการ์ดจอเป็นตัว MSI Nvidia GeForce RTX 3070นะครับ Driver อัปเดตล่าสุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลคะแนน Benchmark เนี่ย Single Thread จะอยู่ที่ประมาณ705แล้วก็ Multi Thread เนี่ยจะอยู่ที่8376ด้วยกันก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยครับว่าเครื่องนี้โหดแค่ไหนไปลองเอา Evangelion มาบุก Call of Duty Warzone กันนะครับผมก็ปรับ Full Screen Full HD Quality อันนี้ผมปรับสุดทุกค่าเลยนะครับกับ i7 แล้วก็3070แม้แต่ DirectX Ray อันนี้ผมก็เปิดนะครับแล้วก็ DLSS เนี่ยอันนี้ปรับเป็น Ultra Performance นะครับก็ได้ Frame Rate แบบว่า140ครับช่วง140แล้วก็อุณหภูมิ GPU 62 CPU 57ชุดน้ำตัวนี้เย็นสบายหายห่วงแต่ RAM นี่คือแบบกิน20 กิกเลยนะสำหรับเครื่องนี้แน่นอนพอมันเป็นแรม32 Warzone นี่คือสดยับสดยับเฟรมเรทค่อนข้างนิ่งครับอยู่ที่130-140เฟรมนี่ Full HD ส่วนถ้าใครถามว่าเอาไปเล่นกับจอความละเอียดสูงมากกว่านี้ได้ไหมพี่อย่างช่วงนี้เขาฮิตจอ 2K เดี๋ยวมาดูกันครับ 2K ปรับสุดทุกค่าครับก็ยังคงได้เฟรมเรทแบบ140ด้วยนะอันนี้คือแบบ 2K นะครับปรับสุด140กว่าดูนี่แต่การ์ดจอก็จะแอบร้อนขึ้นมากลายเป็น65องศาครับเล่นได้ครับสำหรับ Warzone ถือว่าโคตรตะลันลื่นโอ้มี Air Drop ด้วยป่ะเดี๋ยวไปลองเกมอื่นกันต่อครับลอง PUBG นะครับอันนี้ Full Screen Very Low นะครับผม Very Low ใครแบบอยากปั่นเฟรมเยอะๆนี่อ่ะ230-240เฟรมครับถือว่าปั่นได้ชิวๆการ์ดจอนะครับรันอยู่แค่ 56% เท่านั้นในส่วนของเซตตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าต้องการเป็นสายกราฟิกที่สวยนะครับแน่นอนอัลตร้ายังไงก็เล่นได้อยู่แล้วแหละสำหรับ3070เอ้าตายเลยเหลือ180กว่าเฟรมแหมมันเอาซะยิงตายเลยนะครับผมนี่150-170เฟรมครับเปิดประตูออกไปปั๊บนี่ก็โอเคนะเล่น Full HD Ultra ก็เล่นได้นะเดี๋ยวเรามาลอง 2K ดูอีกนิดนึงไป 2K ครับนี่พลังแห่ง Evangelion นะครับผม150เสียดายการ์ดจอไม่มาอยากจะรู้เพอร์ฟอร์มานซ์การ์ดจอจริงเพราะว่าอันนี้เป็นตัวเบนตัสอุณหภูมิก็72องศาเท่านั้นนะแล้วก็ CPU คือโคตรเย็นชุดน้ำตัวนี้2ตอนสบายๆอยู่แล้วนี่คิวครับป่ะลองดูกับเกม Apex กันบ้างนะครับนี่180กว่าเฟรมเรทอันนี้ก็คือเป็น Full Screen Full HD นะครับกราฟิกควอลิตี้นี่คือปรับสู่ทุกค่านะครับดูนี่ขนาดเป็นเกมที่แบบว่าต้องเน้นปั่นเฟรมไม่เน้นภาพสวยนะแต่ก็ดูเอาแล้วกันปรับสุดด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ได้ภาพสวยด้วยนี่197ครับส่วนใครที่แบบว่าอยากได้เฟรมเยอะกว่านี้คุณก็ไปปรับกราฟิกลดลงเอาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีจอ 2K และอยากจะเล่นแบบ 2K นะครับเครื่องนี้ก็ยังคงสามารถตอบโจทย์ในการเล่น 2K บนเกม Apex Legends ได้นะครับดูเอาแล้วกันปรับสุด170เฟรมครับการ์ดจอรันอยู่ 95% ถือว่าโอเคมากๆCPU ตัวนี้ก็คือ 22% สบายๆอยู่แล้วสำหรับตัว i7-12700F ครับส่วนถ้าสมมุติใครเป็นสายปั่นเฟรมจริงๆนะครับแล้วอยากจะลองปรับเนี่ยอาจจะเป็นแบบ Full HD ใช่ไหมแล้วก็ปรับในพวกกราฟิกเนี่ยลดลงต่ำมาให้หมดเลยนะครับเนี่ยปรับ Very Low ปิดไปให้หมดนะครับไป Low ครับก็ปรับเป็นแบบ Full HD Very Low ทุกอย่างแล้วกับเกม Apex นะครับใครเป็นสายปั่นเฟรมดูครับเฟรมเรท300เฟรมแล้วก็ตัวเฟรมไทม์3 มิลลิเซก 2-3 มิลลิเซกเท่านั้นนะครับก็
สุดแล้วอ่ะเพราะว่าเฟรมมันตันที่เท่านี้นะสำหรับเกม Apex เย้67องศาโคตรเย็นเป็นไงล่ะประมาณนี้สำหรับเครื่องนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเซต MSI Evangelion ตัวนี้นะครับก็เอาตรงๆเลยนะใครที่แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนเรื่องนี้ผมว่าไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็ใครที่แอบแซวๆมานะครับว่าเครื่องนี้ถ้าสมมติชักปลั๊กออกไปเนี่ยมันสามารถใช้งานต่อได้อีก5นาทีหรือเปล่าต้องไปซื้อ UPS เพิ่มเติมเอานะครับเพราะว่าเครื่องนี้ชักปลั๊กปุ๊บคอมดับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีระบบ UPS แถมมาให้ก็หน้าตาดีมากเสียดายการ์ดจอมาไม่ทันจริงๆเครื่องนี้นี่ถ้าได้การ์ดจอผมมองว่าครบแล้วก็สุดเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ XVT ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับ